สวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนเป็นยังไงกันจ้าอยู่ดีสบายกันบ่น้องก็ไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่เนาะจ้าเนาะพอดีว่าน้องจะมาเล่าสู่กันฟังว่าน้องจะได้กลับไปเมืองไทยแล้วแต่ว่าการกลับไปเมืองไทยน้องครั้งนี้บ่ได้ไปเที่ยวจ้าน้องจะไปแค่2อาทิตย์ครึ่งเองเพราะว่าสิไปเรื่องงานศพของพี่ชายพี่ชายของน้องเสียชีวิตแล้วจ้ะน้องก็เลยแบบว่าอยากสิมาเล่าสู่พี่ๆฟังซื้อท่าน้องแบบว่าหายไปบ่ได้เฮ็ดวิดีโอนะจ้ะเนาะน้องก็กำลังจะเตรียมแพ็คของเตรียมของพรุ่งนี้อีกวันนึงวันที่นี่น้องก็เลยว่าอยากจะกลับไปเร็วจ้ะอยากจะกลับไปพรุ่งนี้ตั้งแต่ว่าพาสปอร์ตโทมัสเบิดอายุพอดีจ้ะก็เลยแบบว่าบ่สามารถเดินทางได้ก็ต้องรอมืออื่นเฮ็ดพาสปอร์ตด่วนหลังจากนั้นก็ไปเอาหลังจากนั้นก็ต้องจองเครื่องบินจองเครื่องบินปุ๊บก็ต้องบินแต่ว่าจูเลียบ่ได้ไปจ้ะจูเลียจะอยู่กับเพื่อนเนาะนั่นล่ะตั้งแต่ว่าเรื่องของพี่ชายของน้องนี่ตายแบบไหนตอนนี้น้องก็ไปบ่ทันดอกจ้ะไปบ่ทันงานศพแล้วก็พี่สาวน้องอยู่ที่กรุงเทพอยู่พัทยากับไปบ่ทันคือกันจ้ะเพราะว่าเราตายตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์เพิ่นค่อยมาเห็นศพเราแล้วมันแบบว่าเอาไว้บ่ได้แล้วจ้ะมันทรงกินแล้วมันทรงกินแล้วเนาะมันแบบว่ามันฟุ้งแล้วแล้วก็บ่เห็นสภาพคนแล้วก็แบบว่าน้องก็เลยเสียใจมากจ้ะเพราะว่าแล้วตายแล้วก็แบบว่าตายอยู่ผู้เดียวแล้วก็บ่มีพี่บ่มีน้องบ่มีผู้ใดเบิ่งเลยจ้ะเพราะว่าก่อน5ปีพ่อน้องก็เสียไปแล้วแล้วก็แม่น้องก็ตายตั้งแต่น้องเป็นเด็กเนาะจ้ะเนาะน้องก็เลยแบบว่าเออเนาะกะชีวิตคนมันบ่แน่บ่นอนเนาะจ้ะเนาะตั้งแต่ว่าน้องก็คิดว่าพี่ชายน้องไปสบายแล้วแหละถ้าเราอยู่มันก็ลำบากทุกคนเนาะจ้ะเนาะลำบากทุกคนมันอย่างนึงเป็นภาระของยายที่แล้วแบบว่าเราดูแลบ้านให้เราดูแลพี่ชายให้เพราะว่ามันอย่างท่านเราเมานี่จ้ะเราต้องรับศึกหนักเลยจ้ะคนสิแบบโวกวากโวยวายคนจะบ่มักพี่ชายน้องเลยเพราะว่าเรากินเมาเหล่าเมาแล้วเราก็สิโวยวายเราก็สิไปทวงเสียนะแต่ว่าคันเราบ่อยู่แล้วก็ถือว่าเราเบิดบุญแล้วเราก็ไปสบายแล้วน้องจ้ะเนาะน้องก็เลยแบบว่ามาแจ้งข่าวพี่ๆทุกคนว่าน้องจะได้กลับเมืองไทยน้องก็คงจะมีเวลาเตรียมตัวอีกพรุ่งนี้มืออื่นจ้ะมือนึงหลังจากนั้นก็ต้องจองตั๋วบินกลับไปเมืองไทยน้องจ้ะเนาะเสียดายคือกันที่แบบว่าคลิปนี้แบบว่าทริปกับเมืองไทยนี่บ่ได้ไปเที่ยวนะจ๊ะเนาะเพื่อแบบว่าไปแบบน้องตั้งใจจากเพราะว่าคันบ่ไปกะสงสารพี่สาวที่เขาสิจัดงานอยู่ผู้เดียวแล้วกะสิเมื่อยอยู่ผู้เดียวน้องก็เลยคิดว่าเออน้องจะไปเป็นกำลังใจให้กันแล้วกะเป็นพี่น้องกันคันผู้นึงเป็นอย่างมาเฮาก็ต้องเบิ่งกันนะจ๊ะเนาะเนาะคลิปนี้น้องก็ขอตัวแล้วก็น้องก็จะแพ็คของอาจจะเริ่มจัดของแต่ว่าพาสปอร์ตโทมัสยังไม่ได้อาจจะได้พรุ่งนี้เช้านะจ๊ะเนาะนั่นแหละขอบคุณหลายๆเนาะค่ะเนาะพี่ๆทุกคนแล้วก็เสียดายจังเลยเพราะว่าน้องกลับไปบ้านครั้งนี้น้องไม่ได้แบบว่าเตรียมตัวอะไรเลยบ่มีอีหยังไปให้พี่ๆทุกคนเลยเนาะจ๊ะเนาะน้องจังไหนน้องก็ไว้คราวหน้าเนาะจ๊ะเนาะขอบคุณหลายๆที่ติดตามเป็นกำลังใจให้น้องตลอดนะคะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบายค่ะพี่ๆทุกคนบ๊ายบาย